เราอัปเดตข่าวที่น่าสนใจนิดนึงตอนนี้มีข่าวที่แฟนๆถามเข้ามาเยอะเลยค่ะมีเนี่ยเกี่ยวกับโค้ชของ LA Lakers ถึงแม้ว่า LA Lakers จะตกไปแล้วนะสำหรับซีซั่นนี้นะแต่ข่าวเดี๋ยวหูมีมาให้หนาหูตลอดไม่เคยได้หยุดหย่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เอมินเอเนี่ยอัปเดตข่าวนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าเพื่อนๆก็อยากจะทราบกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ NBA Finalsกระแสข่าวหลายๆอย่างเนี่ยมันพุ่งเป้าไปว่าจะเป็นเจเจเรดดิกจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชของ LA Lakers แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าบนโลกออนไลน์หลายๆช่องทางเนี่ยโอ้พูดเหมือนว่าเจเจเรดดิกจะเป็นหัวหน้าโค้ชละจนกระทั่งก่อนจะเข้าสู่ NBA Finals แป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยก็มีกระแสข่าวเพิ่มขึ้นอีกว่าทาง LA Lakers เนี่ยสนใจแดนเฮอร์ลีย์แดนเฮอร์ลีย์นี่คือหัวหน้าโค้ชยูคอนนะครับฮัสกี้คว้าแชมป์ NCAA 2สมัยส่วนตัวก็ไม่ได้ติดตามบาส NCAA เท่าไหร่นะครับแต่การที่จะคว้าแชมป์ NCAA ได้ถึง2สมัยติดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนก็ถือว่าเป็นสุดยอดโค้ชคนหนึ่งคนนี้นี่ก็ถือว่าณเวลานี้เนี่ยกลายขึ้นมาเป็นเต็ง1 นะครับในการจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชของ LA Lakers คือตอนนี้เนี่ยไม่เจเจเรดิกก็คนนี้แล้วล่ะแดนเฮอร์ลีย์ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นส่วนตัวนะถ้าเกิดคุณถามไม่ว่าส่วนตัวเอาใครเอ๊ะว่าเอาคนที่มีประสบการณ์โค้ชจริงๆอย่างแดนเฮอร์ลีย์เนี่ยทั้งทีมทั้งฝ่ายบริหารก็ไม่น่าจะมีปัญหาจุดนี้เนี่ยนะครับตามข่าวนี่คือไม่ว่าจะเป็นเจเจหรือว่าจะเป็นแดนเฮอร์ลีย์เนี่ยนักกีฬาในทีมไม่ว่าจะเป็นเลบรอนหรือว่าจะเป็น AD เนี่ยก็แฮปปี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังหลายๆฝ่ายจับตาดูอยู่ทาง LA Lakers เนี่ยพร้อมที่จะให้สัญญาระยะยาวเลยนะครับระดับแบบ 7-8 ปีเลยอ่ะมหาศาลมากอาจจะเป็นหลักระดับแบบแสดงว่าเขามั่นใจในแดนเฮอร์ลี่มากเลยนะคือจุดหนึ่งที่ LA Lakers มีปัญหามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่หมดยุคของฟิลแจ็กสันเนี่ยก็คือเรื่องของหัวหน้าโค้ชคือเขาไม่ได้มีหัวหน้าโค้ชที่แบบว่า อยู่ในระดับที่แบบว่าสามารถได้ใจนักกีฬาสามารถคอนโทรลได้ทั้งเข้าทั้งนักกีฬาก็ได้ฝ่ายบริหารก็ได้มันน้อยมากนะคือเขาอยากจะได้อย่างทาราลูก็ผิดหวังเขาอยากจะได้อย่างด็อกริเวอร์ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คือหลายต่อหลายอย่างครับมันเลยทำให้ทาง LA Lakers เนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในจุดนี้พอมันมีปัญหาเรื่องหัวหน้าโค้ชปุ๊บเนี่ยต่อให้มีสุดยอดนักกีฬาอยู่ในทีมการเดินหน้าต่างๆมันก็ไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่มันก็จะเห็นแบบนี้ฮะพอบางทีนักกีฬาพอโค้ชเนี่ยเสียงของโค้ชมันไม่เข้าหูนักกีฬาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การเล่นต่างๆมันค่อนข้างมีผลทีนี้มันก็มีปัญหานะครับสมมุติว่าเพื่อนๆจะเอาหัวหน้าโค้ชเข้ามาใหม่เนี่ยอย่างเจเจเรดดิกไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยแต่ว่าเขาเป็นเหมือนเป็นนักวิเคราะห์เป็นคนที่พูดแล้วแบบดูแล้วมันแบบมันเข้าถึงเกมมันลึกใช่แต่เขาไม่มีประสบการณ์ในขณะที่แดนเฮอร์ลี่เนี่ยที่เป็นหัวหน้าโค้ชระดับแชมป์ NCAA เนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆบอกแอดมินตูนว่าโค้ชระดับ NCAA กับ NBA เนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคือ NCAA เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่าเปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบว่าเหมือนหัวหน้าโค้ชเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางจริงๆนะในระดับ NCAA หรือว่าระดับ college เนี่ยแต่พอเข้ามาอยู่ใน NBA ปุ๊บเนี่ยหัวหน้าโค้ชเนี่ยอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลทุกอย่างของทีมจะเป็นฝ่ายบริหารบ้างเป็นเจ้าของทีมบ้างเป็นนักกีฬาในทีมบ้างเป็นซุปตาร์ในทีมบ้างคือมันมีปัจจัยหลายอย่างมากและไหนจะเรื่องของสื่ออีกมันเต็มไปด้วยความกดดันรอบๆตัวของโค้ชผลงานทีมไม่ดีคนที่จะโดนพุ่งเป้าคนแรกง่ายๆก็โค้ชโดนไล่ออกโดนคือเราเห็นตลอดเนาะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงซีซั่น 2-3 ซีซั่นที่ผ่านมานึกอะไรไม่ออกก็ลงกับโค้ชก่อนแต่โค้ชพวกนี้เนี่ยอย่างโค้ชอย่างแดนเฮอร์รี่เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะมีเลเวลที่พิเศษกว่าโค้ชที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขาเป็นโค้ชระดับแชมป์แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะฮะเพราะว่าอย่าง LA Lakers เป็นทีมที่โอ้โหทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจความกดดันต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณในอดีตเนี่ยเราเคยเห็นโค้ชระดับ NCAA ที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จคือไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นคือแบบได้รับการยอมรับเนี่ยย้อนกลับไปอย่างแลรี่บราวน์อย่างแลรี่บราวน์ที่เป็นหัวหน้าโค้ชของอแลนไอเวอร์สันเราก็เห็นเป็นโค้ชของดีทรอยต์พิสตันร่วมคว้าแชมป์อะไรแบบนี้เนี่ยนะคือเราเห็นกันมาเยอะหรือว่าจะเป็นอย่างบิลลี่โดนาแวนนี่ก็อดีตหัวหน้าโค้ช NCAA นี่ก็ระดับแชมป์หรือว่าจะเป็นอย่างแบรดสตีเวน
คนนี้เป็นอดีตหัวหน้าโค้ชบัตเลอร์จำได้เลยบัตเลอร์นี่คือมหาลัยเดียวกับกอร์ดอนเฮเวิร์ดแต่ไปไม่ถึงแชมป์นะเป็นไฟนอลโฟเข้าไฟนอลโฟได้นี่ก็สุดยอดแล้วก็เข้ามาก็ถือว่าแบรดสตีเวนก็เป็นหัวหน้าโค้ชที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงระดับคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะตอนนี้เขาขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็มาทำทีมหานักกีฬาเข้ามาให้กับเซลติกสิ่งที่พวกเราเห็นนะครับหน่วยจะเป็นอย่างปอซิงกิสหรือว่าจูฮอยเดย์นี่ก็สุดยอดเพียงแต่ว่าตัวของเขารู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยมันเริ่มเข้าไม่ถึงนักกีฬาแล้วเขาก็เลยก้าวลงก็ขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารแทนแล้วก็เอาอิเมอูโดกาเข้ามาก่อนที่จะมามีปัญหาภายในแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโจแมสุราในปัจจุบันคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแต่ย้อนกลับไปน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันตูนก็ไม่ทันแต่จะมีโค้ชคนหนึ่งชื่อว่าลิกพิทิโน่คนนี้เนี่ยเคยเป็นหัวหน้าโค้ชของเซลติกส์ด้วยตอนนั้นเขามาอยู่ในยุคของไมเคิลจอแดนนะตอนปี97 98อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตอนนั้นทีมเซลติกส์เหมือนเป็นทีมที่กำลังเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมใหม่เล่นไม่ดีก็เป็นหัวหน้าโค้ชที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่กลับไปอยู่ในระดับคอลเลจประสบความสำเร็จสูงมากนะกลุ่มคนพวกนี้ดังนั้นมันจึงมีความแตกต่างเราก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ต่อให้จะเป็นเจเจริติกหรือว่าจะเป็นแดนเฮอรี่ก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเข้ามาปุ๊บแล้ว LA Lakers จะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ไม่ใช่นะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เข้ามาปุ๊บแล้วจะทำให้ทีมกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ได้เลยเรายังเห็นอย่างทีมอย่าง Denver Nuggets เนี่ยกลับมาแน่ T-Wolves ดีต่อเนื่อง OKC ดีต่อเนื่อง Dallas ก็ยังคงดีต่อเนื่องได้โหดๆทั้งนั้นแล้วไหนจะ LA Clippers อีกและยังมีอีกเพียบ New Orleans Pelicans มี Memphis Grizzlies กลับมาจามอร์แรนทีมเขากลับมาเต็มๆดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ LA Lakers เราจึงต้องนอกจากเรื่องของหัวหน้าโค้ชปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องการเติมทีมด้วยว่าเขาจะเอายังไงคืออย่างที่มินเอพูดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับความคาดหวังของแฟนๆอย่างพวกเราเท่าไหร่เลยค่ะอย่างแฟนๆทีม LA Lakers เนี่ยพวกเราคือในส่วนของตูนเนี่ยนะคะตูนคาดหวังว่าคือรีบเอาหัวหน้าโค้ชเข้ามาณตอนนี้เลยให้จบสิ้นเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ดูการเติมทีมในอนาคตต่อไปและที่บอกว่าการที่เอาหัวหน้าโค้ชเข้ามามันไม่ใช่หมายความว่าจะถึงขนาดแบบลุ้นแชมป์อะไรนี้ไม่ใช่สิ่งที่แฟนๆคาดหวังคือฤดูกาลหน้าต้องลุ้นแชมป์คือหัวหน้าโค้ชเข้ามาปุ๊บเติมทีมทำทีมยังไงต่อไปดีเพื่อให้แข็งแกร่งเพื่อให้ต่อสู้กับทีมเด็กๆที่กำลังจะเจริญเติบโตขึ้นมาในอนาคตแล้วก็โอ้โหดูสิคะตอนนี้ทีมแต่ละทีมในแข็งแกร่งมากคือตูนมีความรู้สึกว่าเราอะเสียเวลาไม่ได้แล้วทำอย่างไรให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อีกจุดนึงที่น่าสนใจน่าคิดนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแดนเฮอร์รี่จริงๆสมมตินะว่าเป็นแล้ว LA Lakers เนี่ยเขามีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกนะปีนี้คือ New Orleans Pelicans เขาบอกว่าปีนี้เขาไม่เอาเขาไปเอาปีหน้าก็ทำให้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอันดับที่17ยังเป็นของเลเกอร์สอยู่คือไอ้ดราฟต์รอบแรกเนี่ยยังไงทางทีมเนี่ยก็คงไม่ใช้กับบรอนนี่แน่นอนแต่ดราฟต์รอบ2อันดับที่55ที่พวกเขามีเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่อันนี้พอเวลาแอดมินเอพูดกับตูนเมื่อคืนนี้แล้วตูนแบบเฮ้ยมีโอกาสแต่อีกใจนึงจะดีหรอก็ดราฟต์รอบ2ก็55นี่มันก็ทายมากนะถ้าเกิดว่าเข้าใจยังไม่มีใครหยิบแล้วเขาจะเอาลูกโลบรอนเข้ามามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะมันท้ายมากเลยหรือแม้กระทั่งสมมติบรอนนี่ไม่ได้เป็นอันดราฟก็ตามแล้วสุดท้าย LA Lakers หยิบเข้ามาเขามีหัวหน้าโค้ชที่เป็นแบบชั้นยอดระดับคอลเลจแบบเนี้ยเอามาสอนพื้นฐานเอามาสอนแบบประสบการณ์การใช้งานต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นก็ถือว่าแฮปปี้ทุกฝ่ายคือตามข่าวเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค่ะจีนี่บัสล็อปเพริงกาเอเจนต์ส่วนตัวของโค้ชคนนี้ก็คือมานั่งคุยกันเขาบอกว่าประชุมคุยกันอยู่ก็ยังไม่แน่ฮะคือตามข่าวตอนนี้ทางยูคอนเนี่ยเขาก็พยายามจะสู้นะเท่าไหร่เขาก็พร้อมสู้เขาไม่ต้องการให้โค้ชคนนี้เนี่ยหลุดไปเพราะว่าโค้ชคนนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับนำทีมชนะในระดับ NCAA เนี่ยระดับ 70% กว่าเท่าที่เช็คมานะคือส่วนตัวก็ไม่ได้ดูฮะเพื่อนๆใน YouTube บอกว่าให้ทำเกี่ยวกับ WNBA ได้ไหมคือจริงๆต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ว่ากลัวทำออกมาแล้วมันเราเข้าไม่ถึงอะเราไม่รู้คือส่วนตัวไม่รู้เบสิกพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับ NCAA หรือว่า WNBA เลยหลายๆคนบอกอยากให้ทำก็ต้องขออภัยตรงนี้ครับ
มันไม่เข้าไม่คือเราถ้าเกิดมีส่วนไหนที่น่าสนใจจริงๆเราจะหยิบคอนเทนต์ขึ้นมาละกันแต่ถ้าถามว่าจะได้แบบลึกขนาด NBA เนี่ยก็คงจะไม่ไหวแต่ถ้ามีส่วนไหนที่น่าสนใจเราจะหยิบคอนเทนต์ต่อเรื่องโค้ชต่อค่ะคือเรื่องของ NBA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาเรื่องอะไรเราเข้าใจเราสามารถอธิบายให้เพื่อนๆกฎกติกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของ NCAA หรือว่าWNBA หรือแม้กระทั่งจะเป็นฟีบ้าเนี่ยต้องขออภัยว่าไม่ลึกขนาดนั้นอาจจะได้แบบพื้นๆแต่ถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจอย่างที่แอมมินชวนพูดนะก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังทีนี้ถ้าถามแอมมินเอต่อไปว่าแล้วถ้าแอมมินเอเป็นแดนเทอร์รี่ล่ะคะถ้าหากว่าได้รับข้อเสนอของ LA Lakers เนี่ยกับอยู่ที่ NCAA ต่อเนี่ยเท่าๆกันเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยนะเดี๋ยวถามเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยถ้าเกิดได้รับข้อเสนอแบบเท่ากันเลยนะอยากจะเลือกมา LA Lakers หรืออยู่ที่เดิมเพราะว่าคำถามนี้เมื่อวานแอมมิเน่ก็ถามตัวเหมือนกันแต่เราสองคนตอบไม่เหมือนกันให้แอมมิเน่ตอบก่อน A อยู่ที่เดิม ทำไมล่ะ คือรู้สึกว่าคือนอกจากว่าแบบต้องการความท้าทายใหม่นะคือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ที่เดิมทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วมันเป็นทางของเราอะทุกอย่างมันง่ายและอย่างที่บอกว่าพอเป็นหัวหน้าโค้ชระดับ2แชมป์แบบนี้เราคือเบอร์1เอาสั่งซ้ายสั่งขวาคือได้หมดต้องการอะไรบอกทำตามที่เราต้องการคือเป็นเซ็นเตอร์ว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินตามเราขับเคลื่อนตามคำสั่งของเราแล้วเราทำได้ดีอยู่แล้วอ่ะเราเป็นทีมระดับแชมป์แล้วว่ากันว่าอาจจะมีโอกาสคว้าได้อีกอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วเรื่องเงินเรื่องสัญญาทุกอย่างก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วจะไปทำไมไปก็ต้องมานั่งเสี่ยงกับความกดดันและทีมก็ไม่ใช่ทีมแบบระดับลุ้นแชมป์ขนาดนั้นต่อให้มีเลบรอนต่อให้มี AD ในทีมเราก็เห็นกันอยู่ใช่ฮะมันคือเรื่องที่มันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรแล้วอะแล้วทำไมเราต้องมาเหนื่อยหรือว่าอะไรนอกจากว่าอยากจะได้ความท้าทายก่อนที่เราจะรีทายอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องอันนี้เป็นความคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเป็นความคิดแบบว่าไม่แบบเหมือนกับเซตเทิลแล้วอ่ะแต่ถ้าสำหรับตูนนะเมื่อวานเขาถามตูนตอบมันไม่คิดเลยตูนไป LA Lakers เพราะว่า1ตูนต้องการพื้นที่สื่อตูนต้องการพื้นที่มีเดียอ้าวก็ตูนก็มาร์เก็ตติ้งตัวเองไงตูนยังไม่อยากจบแคเรียร์ของตูนแค่นี้การเป็นโค้ชเนี่ยมีแคเรียร์แพธที่อีกยาวไกลเลยนะหมายความว่าถ้าเกิดตูนขยับเข้ามา NBA ตูนขยับเข้ามาบิ๊กมาร์เก็ตมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้หมายความว่าตูนเปลี่ยน LA Lakers แล้วตูนก็จะเป็นโค้ชของ LA Lakers จบเมื่อไหร่ล่ะตูนอาจจะได้ทีมอื่นก็ได้ตูนอาจจะได้สัญญาที่มากกว่าก็ได้แล้วตูนก็มันเป็นงานที่ท้าทายได้มาร่วมงานกับแบบสุดยอดนักกีฬาอย่างเลบรอนเจมส์อย่างแอนโทนีเดวิสแบบเนี้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาอีกเป็นสเต็ปที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยนะยังไงตูนก็ตัดสินใจถ้าหากว่าสัญญาเท่าๆกันนะตูนย้ายโอเคไหมเหตุผลตูนก็ถือว่าเป็นเหตุผลของตูนนี่มีทำรายการเกี่ยวกับตัวเอง NBA Draft ปีนี้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจบ NBA Final แล้วเดี๋ยวจัดให้ฮะโอเคถามเพื่อนๆกันดีกว่าพอเวลาฟังจบละอันนี้คือข้อมูลโค้ชเรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมิเน่ของแดนเฮอร์รี่แดนเฮอร์รี่นี่เผื่อมิเน่จะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงไม่ค่อยนะแต่ในส่วนของ JJ เนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าเขาคืออดีตนักกีฬาใช่ไหมอดีตนักกีฬา NBA แล้วก็คือหลายๆฝ่ายเนี่ยมองว่า JJ Redick พูดถึง JJ หน่อยก็แล้วกัน JJ Redick เนี่ยเหมือนมีความเฉียบคมมีความเนี๊ยบคืออย่างที่เคยบอกเพื่อนๆว่าเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นอดีตนักกีฬาชั้นยอดเสมอไปมันไม่จำเป็นนะอย่างสตีฟเคอร์เนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้สุดยอดขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยทักษะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับการมองเกมการเข้าใจสื่อการเข้าใจฝ่ายบริหารการเข้าใจนักกีฬาคือเขาเป็นมาหมดสตีฟเคอร์นี่คือยอดคนมากคนหนึ่งเลยนะที่แบบพอไปฟังหรือว่าอะไรหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นอดีตนักกีฬาพิสูจน์ตัวเองผ่านจนไมเคิลจอร์แดนก็ยอมรับจากหลังจากที่รีไทร์ก็มาเป็นสื่ออยู่พักหนึ่งทำ TNT เนาะแล้วก็ไปเป็นฝ่ายบริหารให้กับฟินิกซ์ซันส์อีกพักหนึ่งกลับมาเป็นสื่ออีกพักหนึ่งก่อนที่จะมาขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชก่อนที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยทางนิวยอร์กนิกส์ที่มีฟิลแจ็กสันเป็นประธานทีมเนี่ยเขาก็อยากได้สตีฟเคอร์เข้ามายื่นข้อเสนอคู่ๆกันเลยทั้งนิวยอร์กนิกส์แล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์สุดท้ายไปโกลเด้นสเตทวอริเออร์แล้วก็
สร้างตำนานของตัวเองขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ฮะค่อยๆตัวของ JJ Redick เนี่ยนอกจากถูกเปรียบเทียบกับศักยภาพที่อาจจะเป็นอย่างสตีฟเคอร์ได้เขายังถูกเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างศักยภาพเป็นแบบระดับแพทไบรลี่เลยนะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเขามองเจเจเรดิกเลือกยากสักเลยแมตช์นี้สตีฟเคอร์นี่โฟร์พีซคนเดียวเลยนะครับโฟร์พีซตอนปี99ด้วยเนาะใช่คือไปอยู่กับสเปอร์เนาะใช่อ่ะเดี๋ยวถามเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าใครดีสำหรับโค้ชของ LA Lakers JJ Redick หรือว่าจะเป็น Dan Hurry ใครดีเลือกยากเหมือนกันนะพอฟังMBAให้ข้อมูลของทั้งคู่แล้วทั้ง JJ Redick แล้วก็ Dan Hurry แล้วแบบคือพอเวลาจะเลือก Dan Hurry เพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วประสบการณ์เขาเนี่ยน่าจะเหมาะกับการที่จะมาคุมทีมอย่าง LA Lakers มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอเวลามองย้อนไปถึง JJ Redick อะคือก็มองว่าเขามี potential เขามีความสามารถในอนาคตที่อาจจะแบบ unlock ได้อีกอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขนาดไหนเพื่อนๆเลือก51ใช่ครับ JJ Redick นี่เท่าเลบรอน39ยังไงเห็นป่ะอย่างที่เพื่อนบอกเลยเคยฟัง JJ Redick วิเคราะห์เกมแล้วลึกมากๆอย่างน้อย3แต้มเลเกอร์น่าจะดีขึ้น